สวัสดีค่ะ KK กาญจนา789 Channel ยินดีต้อนรับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมารับประทานขนมจีนน้ำยากันนะคะ ขนมจีนน้ำยาปลาค่ะเพื่อนๆใช้เนื้อปลาทูนะคะสดๆแกะออกมานะคะเพื่อนๆวิธีการทำนะคะขนมจีนน้ำยาปลาเดี๋ยว KK ก็จะใส่รายละเอียดไว้ใน description นะคะวันนี้เรามากินนะคะขนมจีนน้ำยาปลานะคะมีไข่ต้มค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีมะม่วงไม่ใช่มะม่วงนะคะมะมุดเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆเป็นผักเคียงนะคะเวลาเรารับประทานขนมจีนนะคะปักใต้ภูเก็ตค่ะขนมจีนนี้นะคะเป็นขนมจีนภูเก็ตนะคะก็แม่ค้านะคะมาจากจังหวัดภูเก็ตออริจินัลนะคะทีเดียวผักที่รับประทานคู่กับขนมจีนนะคะก็จะมีผักดองนะคะมีหน่อถั่วดองค่ะเพื่อนๆแล้วก็ก้านบัวนะคะดองนะแล้วก็มีผักเหมียงรวกกะทิด้วยนะคะเพื่อนๆมีผักหลากชนิดเลยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีนะถั่วพลูแล้วก็มีใบมะม่วงหิมพานต์นะคะเพื่อนๆยอดอ่อนๆนะคะนำมารับประทานได้ค่ะวันนี้เคเคซื้อมารับประทานเองนะคะที่ออฟฟิศนะคะเพื่อนๆนอกจากนั้นนี่คือน้ำพริกนะคะน้ำพริกหวานๆนะคะเพื่อนๆน้ำพริกหวานๆซื้อมาต่างหาก20 บาทเคก็จะนะคะเก็บไว้กินคู่กับอันนี้นะคะเพื่อนๆไปกินตอนเย็นอีกนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีแกงไตปลาค่ะเพื่อนๆแกงไตปลาเขาจะใส่ถุงนะคะแบบนี้นะคะเราก็ทานคู่กับขนมจีนตอนเย็นๆอีกนะคะเพื่อนๆสรุปนะคะมื้อนี้นะคะวันนี้นะคะเช้าเย็นเคก็จะรับประทานขนมจีนนะคะมีตอนนี้ก็กำลังจะรับประทานนะคะขนมจีนน้ำยานะคะเคก็นะเทน้ำยาออกมาจากถุงนะคะเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะกินแล้วนะแต่ว่านำมานะคะถ่ายให้เพื่อนๆนะคะได้รับชมก่อนน่ากินไหมคะเพื่อนๆน่ากินไหมขนมจีนนะคะนี่เค้กก็ซื้อจากร้านบ้านๆค่ะเพื่อนๆชุดละ30 บาทนะคะแต่ว่าเราก็ซื้อขนมจีนมาต่างหากนะคะ20 บาทเองนะคะขนมจีนซื้อมาจากซุปเปอร์ชีพนะคะเพื่อนๆดูนะคะดูขนมจีนว่ามันอร่อยนะคะแบบไหนนะเค้กไม่สามารถที่จะถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมว่าเคเคกำลังกินอยู่นะคะเพื่อนนะเคเคก็จะถ่ายว่าความอร่อยความมันนะของกะทินะคะที่ใช้ทำนะคะน้ำยาปลานะคะน้ำยาปลาเราก็จะซื้อปลาทูนะคะหรือปลาตาจงนะคะมานึ่งหรือว่ามาต้มนะคะจากนั้นเราก็แกะเนื้อเสร็จแล้วก็นำไปตำนะคะกับครกนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อปลาขึ้นฟูนะคะเวลานำลงไปเคี่ยวกับหัวกะทินะคะเราจะนำหัวกะทินะคะลงไปเคี่ยวนะกับเครื่องแกงกะทินะคะเพื่อนๆนำไปเคี่ยวให้แตกมันนะคะเรียบร้อยอย่าให้แตกมันเยอะเกินไปนะคะเพื่อนจากนั้นเราก็นะคะใส่เนื้อปลาที่เราตำนะคะนึ่งนะคะต้มแล้วหรือว่านึ่งนะคะนำมาตำเพื่อที่จะให้ฟูนะคะเราจะให้เนื้อปลาฟูแล้วจะได้ซอสนะคะน้ำยาปลาเยอะๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่หัวกะทินะคะจากนั้นแล้วก็จะใส่หางกะทินะคะลงไปนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็ใส่หางกะทิแล้วเราก็ปรุงรสนะคะด้วยเกลือนะน้ำตาลเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ซีอิ๊วน้ำปลานะคะวาไปนะคะคนภูเก็ตนะคะนิยมนะคะรับประทานนะคะไข่ต้มนะคะเพื่อนๆไข่ต้มคู่กับนะขนมจีนเพราะว่าจะทำให้นะคะไม่เผ็ดนะคะมาตัดนะคะความเผ็ดได้นะไข่ต้มอาจจะต้มนะคะไม่ให้สุกมากนะคะเป็นไข่ตานีหรือว่าลูกนี้น่าจะสุกนะคะบางวันเขาก็ต้มดีนะคะเพื่อนๆนะคะนุ่มนอกนะคะนุ่มนอกกรอบในนะคะนุ่มนอกนะคะนุ่มข้างนอกแล้วนิ่มข้างในนะคะเพื่อนๆเป็นขนมจีนเขาเรียกว่าตานีนะคะเป็นย่างตานีนะคะเพื่อนๆเวลาต้มไข่แล้วก็ต้มไม่ให้ไข่สุกจนเกินไปมันจะไม่อร่อยนะคะเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวเคก็จะรับประทานนะคะเพื่อนๆนอกจากนั้นเห็นไหมนี่คือผักเหมียงผักเหมียงลวกกะทินะคะเป็นสิ่งที่โปรดปรานของคนภูเก็ตนะคะคนภูเก็ตนะคะนิยมนะคะรับประทานผักเหมียงลวกกะทิหรือว่าผักเหมียงต้มกะทิใส่กุ้งสดนะคะก็อร่อยค่ะเพื่อนๆนะคะผักเหมียงต้มกะทิใส่กุ้งสดนะคะนี่คือขนาดนะคะเป็นขนมจีนนะคะน้ำยาปลานะคะเคๆก็กำลังพากอยู่ตอนนี้ก็หิวมากแล้วนะคะเพื่อนๆอุ้ยนะนอกจากนั้นเราก็มีขมิ้นขาวนะขมิ้นขาวเพื่อน
คมเป็นขาวช่วยดูแลสุขภาพดีต่อสุขภาพนะคะแคมเป็นขาวรับประทานแคมเป็นขาวจะช่วยให้เขาเรียกว่ารักษาโรคภายในนะคะของเราวันนี้เคจะรับประทานนะคะคนเดียวก็3น้ำไปเลยนะคะเปลี่ยนๆนะคะน้ำพริกนะคะน้ำพริกนี่ซื้อมา20บาทนะคะเป็นเยอะไม่แพงนะคะถุงละ20บาทนะถุงละ20บาทนะคะน้ำพริกไม่แพงนะคะเพื่อนๆแล้วก็แกงไตปลานะคะเมื่อวานนะคะนี่ถุง10บาทนะคะแกงไตปลาเพื่อนๆเราไม่ต้องไปนั่งแกงเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ำยาปลาก็ถุงนึงเขาเคก็ซื้อขนมจีนมา1ชุดนะคะแล้วเขาก็แถมน้ำยาปลามาให้นะคะเพื่อนๆนะคะน่าอร่อยไหมคะเพื่อนๆเคเดี๋ยวเคก็จะรับประทานนะคะอาหารเที่ยงเป็นขนมจีนค่ะเพื่อนๆนะรับประทานเป็นขนมจีนอาหารที่เป็นขนมจีนค่ะแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะเพื่อนๆนะเรากินแบบนะผู้ดีเราไม่กินเยอะนะเพื่อนๆเราไม่กินเยอะนะคะนี่คือวิธีการกินขนมจีนของเคเคค่ะเคเคก็จะซื้อนะคะมาผักเขาแถมนะคะเพื่อนๆถ้าซื้อกลับบ้านเขาจะผักชุดละ40บาทวันนั้นขายเพราะว่าเขาให้ผักเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะชาร์จค่าผักนะคะจะชาร์จค่าผักนะคะอีก10บาทค่ะเพียงๆนะเราก็เอาผักเข้ามาเยอะนะคะเพียงๆนี่คือนะคะเคก็ซื้อมารับประทานที่บ้านนะคะขนมจีนยั่วๆค่ะเพียงๆนะคะอร่อยมากเลยขนมจีนน้ำยาปลาทำง่ายนะคะเพียงๆน้ำยาปลาเราก็มันจะยากตรงที่ว่าเราต้องไปซื้อปลามาแล้วก็ มานึ่งหรือมาต้มจากนั้นแล้วก็แกะเนื้อออกนะคะใช้ปลาทูหรือว่าปลาตาจงนะคะเพียงๆแล้วก็นำไปตำนะคะให้เนื้อปลานะคะฟูขึ้นมานะคะจากนั้นก็บนเตาแล้วก็ตั้งนะคะหัวกะทินะคะใส่เครื่องแกงลงไปนะคะเคี่ยวให้แตกมันนะคะจากนั้นก็ใส่เนื้อปลาลงไปนะคะแล้วก็จากนั้นก็ใส่หางกะทิลงไปนะคะใส่หางกะทิลงไปนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ใบมะกรูดด้วยนะคะเพื่อที่จะทำดับกลิ่นคาวของเนื้อปลานะคะเพื่อนๆ แล้วก็ปั้งให้เดือดนะคะปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลานะคะซีอิ๊วขาวน้ำตาลเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเนื้อปลาจะมีความหวานอยู่แล้วนะคะเราก็กินกับนะคะผักเคียงผักก็มีผักสดผักลวกผักดองนะคะเพื่อนๆที่นิยมรับประทานกันนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือไข่ต้มนะคะเพื่อนๆก็คลิปนี้นะคะเคๆต้องขอตัวจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทานให้อร่อยนะคะเพื่อนๆจ้า